สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องการล้มมวยนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะที่ทางเวทีมวยลุมพินีได้ยกระดับมาตรฐานของกรรมการนะครับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเกี่ยวกับมวยไม่ชกยก5นะครับเนี่ยออกมาเต้นนะก็จะมีการเตือนนะเตือนครั้งที่1ครั้งที่2ก็แล้วนะเนี่ยก็ยังไม่ชกกันนะครับนะเหตุผลก็มาจากการพนันนะซึ่งการกระทำแบบนี้ถือว่าน่าเกลียดมากยก1ยก2ไม่ต่อยกันนะแล้วก็มายก3ก็ต่อยกันปลายยกนะยก4ก็ประกบเข่าถูขี้ใครนะพอยก5ก็ไม่ต่อยกันเลยนี่ออกมาเนี่ยแล้วก็มีอาซออาเฮียนะเชียร์นะห้ามเข้าห้ามเข้านะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หายหมดนะก็บอกว่าเหมือนเป็นการเล่นละครไม่น่าเชื่อถือเนี่ยไม่ต่อยกันนะสมัยก่อนยุคกลางๆไม่เป็นแบบนี้นะแต่ปัจจุบันก็วิวัฒนาการมาเยอะเนี่ยกรรมการก็ต้องทำอะไรหักคะแนนนะตัดคะแนนคนละ1คะแนนไม่ชกกันเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ปัจจุบันวิวัฒนาการมาจนถึงขั้นนี้และต่อไปไม่นานนะยก1ยก2นี่อาจจะเอาหมอนขึ้นมานอนเอาเสื่อเอาหมอนมาปูนอนยก3ก็ลุกขึ้นมาหน่อยปีกันหน่อยยก4ก็มาประกบเข่ากันนะเข่าถูขี้ใครแล้วยก5ก็นอนต่อนะรอกรรมการตัดสินต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้กรรมการไล่ลงนะครับไม่มีการตัดสินนะก็ต้องไล่ลงนะครับเพราะว่าไม่ชกกันในยกที่5ก็ต้องทำแบบนี้แหละครับเพื่อความอยู่รอดของเวทีและกรรมการก็ต้องปรับวิธีการให้คะแนนใหม่นะครับนะใครขยันออกอาวุธเป็นฝ่ายชนะนะพวกหลักเหลี่ยมแพรวๆเนี่ยไม่มีคะแนนและต่อไปนี้จะขอนำเสนอการล้มมวยดูสิครับนี่คือมวยไทยนะครับเนี่ยเอาโดนเข่าเข้าไปนะปกติแล้วถ้าลงไปเลยนะเป็นนอนบิดก็ไม่เป็นไรแต่การล้มมวยแบบนี้เขาจับผิดได้นะเนี่ยนี่เพราะว่าแอคชั่นเนี่ยโอ้โหมาเต็มนะคู่ชกก็ยังโอ้โหคุณดูสีหน้าท่าทางของคู่ชกนี่ไม่น่าจะเชื่อดูสิครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเกินนะเขาเรียกว่าเกินถ้าเกินไปเขาก็จับได้มาดูการล้มมวยแบบจับไม่ได้สิครับท่านเป็นการชกกันระหว่างฝ่ายแดงทหารเอกศักดิ์เมืองแปลงนะครับชื่อชั้นเป็นต่อนะสำหรับฝ่ายน้ำเงินเดชพิชิตเกียรติศักดิ์สปอเนี่ยดูสิครับราคาก็เริ่มปั่นป่วนนะเพราะว่าฝ่ายแดงชื่อชั้นเหนือกว่านะยก1ยก2นี่ก็ทำได้ดีแต่เป็นรองขึ้นมายกที่3ดูสิครับว่าเขาทำยังไงโดนก้านคอเนี่ยเขาจะทำยังไงในเมื่อมีการโห่เนี่ยโดนศอกนะครับแต่ก็รีบลุกขึ้นมาเขาบอกว่ามันยังไม่หนักพอจับตาดูให้ดีอันนี้ก็เป็นการลงทุนนะครับลงทุนเพื่อให้การล้มเนี่ยสำเร็จสำหรับคู่นี้ก็ได้รับการยืนยันว่ามุมแดงล้ม 100% นะครับไม่ใช่การคาดเดาเนี่ยจับตาดูให้ดีเนี่ยต่อจากนี้อีกสักครู่เอาเนี่ยแลกเข่ากันเนี่ยเอาเนี่ยตอนนี้แหละครับท่านโอ้โหเอาดูสิครับโอ้โหเอาเนี่ยหลอกกรรมการสำเร็จนะครับหลอกกรรมการสำเร็จแต่ว่าถ้ามาดูภาพช้าจริงๆนะจะเป็นการจงใจให้เตะก้านคอหรือเตะหัวเนี่ยดูนะครับเนี่ยถ้าใครดูมวยเป็นก็จะรู้เลยวันเถาะเนี่ยเนี่ยเอียงคอให้เลยนะเอาแต่ก็ตบตากรรมการได้สำเร็จอาก็มาแลคู่นี้นะครับเป็นการล้มมวยแบบดื้อๆนะครับกูอยากจะล้มกูก็ล้มเอาเนี่ยมวยไทยนะครับนะกางเกงสีชมพูชกกับนักชกจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการล้มมวยที่ไม่เนียนที่สุดในโลกนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหลีลาเป็นต่อในการเตะกันอะไรหลักเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเอามวยจีนก็ดูไม่เป็นมวยนะครับเนี่ยเนี่ยเอากรรมการแยกออกมาจับตาดูให้ดีเห็นไหมนั่นล้มแล้วเอาเตะไม่โดนนะครับห่างว่าหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาจะล้มมวยเอาเพราะว่าในเมื่อจ้างให้เขาล้มเขาก็ต้องล้มนะครับท่านเอาเนี่ยก็ลงไปนอนเอาดื้อๆนะเนี่ยเอามาแลคู่ชกแล้วครับดีใจนะนั่นเห็นไหมโอ้โห
เอาฝรั่งถึงกับคอมไม่เลยนะบักคุกขี่บักคุกขี่เอามาแลภาพช้าดูสิครับนี่อันนี้คือการล้มมวยนะมาฟังเหตุผลสิครับว่าทำไมเขาล้มง่ายจังขอถามนะเถาะมึงคือล้มมวยง่ายแท้ก็เขาจ้างเพ่งนะแบบนี้มึงคือบ่ฮู้จักหยังแท้การล้มมวยของข่อยข่อยล้มรวดแล้วมึงจ้างกูล้มกูก็ล้มรวดแล้วเนาะกูสิไปยืนให้แม่มึงตีเฮ็ดหยังให้เจ๊กฮู้ว่ากูถูกจ้างล้มมวยวันเถาะฮ่าๆๆอ่ะทีนี้ก็มาดูการล้มมวยแบบน่าเกลียดนะครับนะแต่ว่ากรรมการจับไม่ได้เป็นระดับยอดมวยไทยนะครับเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโคตรมวยไทยยังได้เลยศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมมุมแดงแล้วก็บุญหลายสอธนิกุลมุมน้ำเงินการชกก็เกิดขึ้นที่พุ่นละดูชุดกรรมการแล้วก็ต้องเป็นราชดำเนินแน่นอนนะซึ่งก็เป็นถิ่นของศิลปะไทยนะครับเนาะนักชกกางเกงแดงถ้าจะว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วก็เป็นรองบุญหลายนะครับนะเป็นรองมุมน้ำเงินเนี่ยศิลปะไทยเนี่ยนักชกจากอุดรเนี่ยก็พึ่งขึ้นมาโอ้โหลีลาการเตะเสด็จเสด็จเหลือเกินแต่ถ้าจะว่าไปไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นหลักเหลี่ยมชั้นเชิงนะแล้วก็ลีลาต่างๆเนี่ยเป็นรองบุญหลายเห็นไหมเตะซ้ายสอนมวยวังจันน้อยสอพลังชัยสอนมวยโอเล่เกียรติวันเวสอนมวยหลังสวนพันยุทธภูมิโอ้โหดูสิครับบุญหลายสอธนิกุลนะครับนะแล้วศิลปะไทยจะไปเหลืออะไรในยุคนั้นแต่โปรดจับตาดูให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นศิลปะไทยไม่ใช่มวยหมัดหนักนะครับนะแต่เห็นไหมโอ้โหเอาโดนก้านคอเนี่ยตามด้วยมาตามด้วยหมัดนะเนี่ยเอาหมัดก็ไม่ได้ดักหนาเนี่ยเห็นไหมยังแก้มคอยเขาเรียกว่าประเคนคางดูสิครับนะอันนี้ถ้ากรรมการรู้ทันนะรู้ทันว่าเป็นการเล่นละครนะก็คือแสดงอาการเกินจริงซึ่งมวยที่โดนต่อยนะก็จะไม่มีการยกแขนยกอะไรแบบนี้นะและต่อมาบุญหลายสอธนิกุลก็ยอมรับว่าล้มมวยจริงนะครับนะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไม่เนียนเท่าไหร่นะแต่ตบตากรรมการได้เนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับสำหรับหมัดศิลปะไทยเนี่ยไม่ได้ครึ่งวังจันน้อยนะเนี่ยเห็นไหมนั่งให้ต่อยแอร์ละแนนล่ะเนี่ยแสดงอาการเกินจริงเขาเรียกว่าแอคชั่นเกินจริงเอาแต่ก็รอกรรมการได้นะครับเนาะสำหรับคู่นี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการล้มมวยนะครับแต่เป็นการผิดสังเกตแค่นั้นนะครับเนี่ยปฐมบทแรกเริ่มเดิมทีเลิศศิลาชุมแพทัวหรือปลาไหลใส่สเก็ตชกกับนักชกชาวจีนลีหนิงโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับลีหนิงคนนี้ทางการจีนก็ปลุกปั้นเพื่อจะให้ดังเหมือนอี้หลงนะครับเนี่ยและตลอดทั้งการชกก็ต้องบอกตรงๆว่าฝีมือคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยเลือดศิลาเนี่ยก็เปรียบเหมือนปริญญาเอกนะส่วนลีหนิงนี่น่าจะอยู่ประมาณมัธยมเนี่ยก็คือทำอะไรเลือดศิลาไม่ได้เลยนะครับท่านเป็นมวยคนละชั้นนะถ้าบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นว่าจะชนะหรือแพ้นะก็ต้องเล่นว่าจะน็อกยกไหนยกคู่หรือยกขี้สำหรับนักชกจีนรายนี้นะครับก็เป็นซานต้ากังฟูนะซึ่งก็เรียนมวยไทยนะผสมกับการต่อสู้หลายประเภทเนี่ยถ้าเขาสามารถเอาชนะมวยของวิดักเสายกป้ายนะครับท่านนุ่งเชือกนะเนี่ยนุ่งเชือกด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนั่นเห็นไหมเนี่ยเป็นเพียงไผ่เพียงมันเอาละครับถ้าเขาสามารถเอาชนะยอดมวยไทยได้นะครับนะเขาก็จะได้รับการโกนหัวใส่กางเกงเหลืองโอ้โหแต่ว่าตอนนี้โดนคางกระไตเน้นๆ นะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนและต่อมาเมื่อเลศิลาไปชกที่ประเทศจีนกับหลีหนิงคนเดิมนะครับฟอร์มการชกก็เปลี่ยนไปนะครับเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนซึ่งเราก็เดาไม่ได้ว่าเลือดศิลาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและก็แพ้หลีหนิงนะครับนะแถมสถิติที่ชนะหลีหนิงก็โดนลบออกนับว่าเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตที่มีให้เห็นมากมายหลายครั้งยอดมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเก่งฉกาจขนาดไหนเนี่ยอย่างคนนี้นะครับนะลำสงครามชูวัฒนะเนี่ยตีเข่าน็อกยอดมวยกังฟูชาวจีนเสี่ยวหยาง
เขาเป็นการน็อกแบบง่ายดายนะครับและเมื่อยอดมวยไทยน็อกมวยจีนแบบนี้ก็จะแสดงอาการเหยียดหยามนะครับเหมือนเป็นการวางแผนของโปรโมเตอร์แสดงอาการสะใจคล้ายๆเหยียดหยามโดยการทำลักษณะนี้ก็จะสร้างความไม่พอใจให้กับคนจีนที่มาเชียร์กังฟูและเมื่อคนจีนไม่พอใจเขาก็จะเริ่มสนใจมวยไทยคนนี้นะครับนะก็เหมือนที่เราไม่พอใจเดฟเลดักก็อยากจะดูเดฟเลดักแพ้นะและฉันใดก็ฉันนั้นคนจีนต่างก็อยากจะดูลำสงครามชูวัฒนะแพ้มวยจีนบ้างซึ่งเหตุการณ์เย้ยหยันแบบนี้เห็นมาหลายครั้งนะครับเหมือนเป็นการวางแผนและต่อมาเมื่อลำสงครามไปชกกับมวยจีนอีกนะครับคนจีนก็ติดตามรับชมอย่างถล่มทลายจับตาดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมลำสงครามแพ้น็อกนะครับและต่อมาก็มาถึงคิวของอี้หลงนะครับอี้หลงมาชกที่ประเทศไทยนะครับมวยไทยที่ชื่อว่าเพชรทองเหลี่ยมธนวัฒน์ตลอดทั้งการชกนะครับเพชรทองก็อาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือที่เหนือกว่านะดักต่อยแล้วก็ดักเตะอี้หลงนะครับจนเข้าไม่ติดนะแล้วก็สุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะครับนะซึ่งจีนก็ออกข่าวว่าโดนโกงต่อมาก็ได้จ้างเพชรทองไปชกที่ประเทศจีนจับตาดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอี้หลงก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเพชรทองไปอย่างง่ายดายในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าอี้หลงเนี่ยฝีมือยังไม่ถึงขั้นยอดมวยนะครับแต่อาศัยโปรโมทมากกว่าดูสิครับและที่แปลกอันดับต่อมาแสนชัยสอคิงสตาร์ในช่วงนั้นนะครับเนี่ยขึ้นชกกับหวังเว่ยฮาวหวังเว่ยฮาวคนนี้เป็นซานต้ากังฟูของจีนนะครับอายุเพิ่งจะ21สำหรับแสนชัยก็ยังถือว่าไม่แก่ในช่วงนั้นนะอายุ30ปีและก็เพิ่งชนะน็อกน้องโอไก่ย่าง5ดาวมาหมาดๆนะครับสำหรับแสนชัยถ้าจะว่าตามความเป็นจริงนี่ก็ต้องบอกว่าฝีมือระดับปริญญาเอกกับอนุบาลนะสำหรับรูปแบบในการชกก็ไม่ได้ดุเดือดอะไรมากมายนะเป็นการชกแบบการเล่นเชิงซะมากกว่าซึ่งก็น่าจะเข้าทางแสนชัยนะครับนะเนี่ยแต่ดูการออกอาวุธแสนชัยแทบจะไม่มีนะนานๆออกทีสำหรับวังไว้หาวคนนี้ก็เป็นหนึ่งใน8เทพกังฟูนะที่ทางการจีนจะปลุกปั้นให้โด่งดังนะเนี่ยตลอดทั้งการชกเนี่ยถ้าใครดูไฟนี้แล้วก็โอ้โหแทบจะขาดใจนะและแทบจะไม่เชื่อว่าเป็นแสนชัยชกนะถ้าฝีมือยังไงวังไว้หาวเนี่ยถ้าเจอน้องโอเนี่ยโดนเตะไม่ถึง3ครั้งนะรับรองว่าจอดแน่นอนนะและเขาก็เป็นฝ่ายเอาชนะแสนชัยไปได้นะครับและที่แปลกอีกไฟหนึ่งก็คือการแพ้น็อกของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่โดนมวยระดับพื้นๆของจีนน็อกนะครับนั่นก็คือเจียเอ้าฉีดูสิครับสำหรับเจียเอ้าฉีคนนี้นะครับคนที่หันหลังเนี่ยที่น็อกตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาได้ก็จัดว่าเป็นมวยฝีมือระดับพื้นๆนะครับและก็แพ้น็อกเคนตะยามาดะเนี่ยเคนตะโดนเคนตะน็อกนะครับเนี่ยซึ่งเคนตะยามาดะของญี่ปุ่นคนนี้นะคนที่ชนะน็อกเนี่ยก็จัดว่าเป็นมวยระดับพื้นๆของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งว่ามวยไทยระดับยอดมวยนะจะแพ้ทางมวยจีนนะแต่ถ้าชนะมวยจีนได้ส่วนมากก็จะเป็นมวยที่ไม่ค่อยมีชั้นเชิงหรือเป็นเพราะอะไรก็ไม่อาจคาดเดาได้มีหลายท่านบอกว่าจีนนอกจากจะมีพลังหยินกับหยางแล้วยังมีพลังหยวนด้วยเอาคู่ต่อไปก็เป็นบัวขาวนะครับบัวขาวบัญชาเมฆกับกู้หุยนะเอาสำหรับคู่นี้ก็ไม่บอกประวัติไม่บอกอะไรหรอกเพราะว่าคนไทยคงจะรู้จักเป็นอย่างดีบรรทัดอุ้ยบังตาทางเป็นอะไรอย่างว้าโอ้ยแต่แล้วตนสาดเอาการชกเป็นแบบเร็วไวฟ้าฟังน่ะเอามาดูการชกแบบมีศักดิ์ศรีนะบัวขาวเนี่ยแต่ธรรมดาเรือนะนักชกจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเอากู้หุยเนี่ยก็เป็นมวยไทยนะครับเนี่ยไม่ใช่กังฟูนะแต่คนจีนเรียกว่ากังฟูแต่ความจริงเนี่ยเขาเป็นแชมป์มวยไทยนะแล้วก็เรียนมวยไทยสำหรับกู้หุยเนาะครับเนาะแล้วกรรมการก็ยืนยุ่งไก่แต่พวกเอาเตะขวาโอ้โหดังตั้มเลยพี่น้องเตะเข้าดูกซ่วงนะหงายท้องปังงางกันแล้วบวกเขาเอาบวกเขาเดินเข้าหานะครับย่างสามขุมนะกูหุยเนี่ยว่าจะในกูหุย
ไส้โซเซนใหญ่ขึ้นมาละเป็นก้าวบ่อยากทำแมวคณะกรรมการว่าเอาให้ชกต่อนะครับเอากูหุยต่อยซ้ายไม่ถึงนะครับโอ้โหเอาโดนซ้ายแล้วบังคันพี่น้องเอาโดนเข้าขมับเนาะเอาเตะขวาเนี่ยสิวหัวปิดเลยบังคันเอาสลบสไลด์เอาลุกขึ้นมาได้คือเขาเอาบังคันขึ้นสลบแล้วบังคันเอาไล่จ้วงคืนนั่นแหละกูหุยเอาเตะขวานะครับว่าจะไงเจ้าของชายาทองเหล็กเอาเรียนกังฟูมาตั้งแต่9ขวบนะกูหุยเนี่ยเรียนวิชาท้องเด็กแล้วล่องเบิ้งแล้วแยกทำมาพนักกรรมการว่าเอาต้องพากรรมการสลอแล้วก็กระซิบว่าเอาแท่งเข้าขวาเข้าดุกซ่วงกันแล้วพวกเขาเอาโดดแท่งเขาโอ้ยเอากระโดดเสยปลายคางนะเขาเมื่อกี้นะเอาว่ายังไงล่ะซิดซอกแล้วเขาเรียกว่ายังก่อนเมี่ยงประดุกกันไหมเอาแท่งเข้าใส่โอ้ยดังโป๊กเลยพี่น้องดังไปถึงผลแล้วจตุรพัทพิมานผลแล้วร้อยเอ็ดผลแล้วเอาเตะขวดสูงว่ายังไงเอาเตะขานะโอ้ยลมทวนเอากรรมการแยกออกนะครับเนาะให้ชกต่อเอาจดจังๆเอาโอ้ยไหวเอาว่ายังไงเอาฟันศอกได้ยุติเฮ้ฟันศอกหรือต่อยหมัดเมื่อกี้เอาเตะโอ้ยกระเด็นไปตามแข้งอีพอยแม่ป๊าดดังบึ้มเลยพี่น้องว่ากันพ่นเราไปฮอดมาได้เสียพ่นแล้วได้สูงให้โกรกพ่นแล้วเอาแท่งเข้าโอ้ยดักเงิงเอาดักเงิงเพ้อเพ้อนะครับน้องเงิงเพ้อเพ้อแล้วเอาว่ายังไงตัวเอาแท่งเข้าโอ้ยตายกูตายแล้วโอ้ยขี่หักในเลยพี่น้องขี่หักในเอาหลากมาแท่งโอ้โอ้ยลากไปใส่กับไปน้ำเอาแขนคืออ่อนอุ้ยสวยสันว่าเป็นโอ้ดังจึกเลยพี่น้องโอ้ยว่ามันถือรถไถต่ำมาเลยไปหนอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเอาผลก็ปรากฏว่าเนาะครับเนาะเอาบัวเขาบัญชาเมฆแหละก็เป็นฝ่ายชนะเนาะกู้หุยเพียงแค่ยกแรกแหกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ